าราชการขี้ช่อบุกจับนักวิชาการที่ดินชำนาญการเรียกเงินแสนเข้าวัดที่ออกโฉนดเมื่อวันที่29กันยายนที่สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานีพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผบก.ปปป.พันตำรวจเอกสุภกรพันยกรรมผก.6บก.ปปป.ร่วมกับนายภูมิสารเกษมสุขรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการปปท.และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินำกำลังเข้าจับกุมนายฟาริกนักวิชาการที่ดินชำนาญการหัวหน้างานนิติกรรม2สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานีคาห้องทำงานพร้อมของกลางเงินสด 120,000 บาทพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนว่าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานีมีพฤติกรรมเรียกรับเงินสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการแบ่งแยกโฉนดที่ดินในโครงการหมู่บ้านจัดสรรมิตรภาพบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีรวม 1.2 แสนบาทจึงวางแผนนัดแนะให้ผู้เสียหายนำเงินสดจำนวนดังกล่าวมามอบให้นายฟาริกในห้องทำงานก่อนเข้าจับกุมได้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวต่อว่าเบื้องต้นแจ้งข้อหาเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยมิชอบอย่างไรก็ตามเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินคนนี้มีพฤติกรรมเรียกรับเงินจากผู้ขออนุญาตรายอื่นมาแล้วหลายรายนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองปัตตานีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ